สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับหมอเอกคณวัฒน์ธนะราวันอีกรอบนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าได้รับเกียรตินะครับจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขใหม่ๆมาๆนะครับดร.สาธิตปิตุเตชะนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีหมอเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่ชมทางไลฟ์ของหมอเอกถูกต้องครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นี่เป็นรายการแรกเลยมั้ยครับที่พี่ไปออกหลังจากได้รับการโปรดเกล้าแล้วก็ไปถวายสัตย์ปฏิญาณมาก็ยังเหม็นใหม่อยู่เลยเนี่ยพอเพิ่งถวายสัตย์เมื่อวานนี้โอเคครับเป็นไงบ้างครับพี่ตื่นเต้นมั้ยครับก็ตอนเข้าไปเข้าเฝ้าก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับครับครั้งแรกเลยถูกมั้ยครับหลายครั้งแล้วแต่ว่าสําหรับการเข้าเฝ้าในฐานะไปถวายสัตย์ปฏิญาณในตําแหน่งรัฐมนตรีก็ครั้งแรกครั้งแรกครับโอเคครับพี่ยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ Fit Rehab ใช่ครับอยู่ตรงซอยพระราม9ถนนพระราม9ซอย7ครับนะครับพี่มาใช้บริการที่นี่บ่อยมั้ยครับจริงๆมาวันนี้ครั้งแรกโอเคครับเพราะว่าบังเอิญเจ้าของเขาแนะนำว่าอันนี้มันการจัดระเบียบกล้ามเนื้อคือปกติเราไปออกกําลังกายยังไงเราก็ต่างคนต่างไปคิดไปออกครับแต่ว่าที่นี่เขาคงเป็นวิชาที่เขาไปเรียนมาจากออสเตรเลียครับคือจะมาดูสำรวจกล้ามเนื้อกระดูกของร่างกายของทุกคนก่อนว่ามันมีปัญหาหรือไม่หรือไม่มีถ้ามีจะแก้ยังไงก็มาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนรวมถึงจัดบุคลิกภาพเวลานั่งเวลาทำกิจวัตรประจำวันในการทำงานอะไรด้วยใช่ไหมด้วยบางคนนั่งทำงานแล้วกล้ามเนื้อการถูกใช้กล้ามเนื้อมันถูกแต่ละกล้ามเนื้อมันถูกเอาเปรียบกันไม่สมดุลก็ต้องมาจัดระเบียบให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมเพราะความเคยชินของลักษณะกล้ามเนื้อมันอาจจะบางอันขี้เกียจบางอันขยันมาจัดระเบียบให้มันทำงานให้เท่ากันซะมันจะได้สมดุลแล้วร่างกายมันดูดีด้วยเยี่ยมเลยนะครับ S Fit Rehab นะครับพระราม9ซอย7ใช่ครับขายของมากเลยฮะเนี่ย ครับโอเควันนี้นะครับต้องบอกว่าก่อนที่จะมาไลฟ์วันนี้เนี่ยมีคำถามหลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปแล้วก็มาถามพี่ตีนะครับพี่ชื่อเล่นชื่อตีนะฮะใช่ครับทุกคนก่อนนะครับเลยใช้ว่าหมอตีครับผม จะได้จำง่ายนะครับเพราะว่าเป็นชื่อที่ได้ยินตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่หมอตีก็จะเหมือนจะไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับคือสมัยก่อนคนอาจจะมองว่าหมอตีเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของหมอเถื่อนที่อยู่ตามร้านขายยาและจัดยาชุดให้ครับครับแต่ของผมเนี่ยของพี่เนี่ยคือชื่อตีครับบังเอิญมารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขครับคนที่มาดูแลกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยส่วนใหญ่เขาเรียกว่าหมอเขาก็เลยเรียกหมอตีอ๋อครับจำง่ายเลยนะฮะเพราะว่าเหมือนเป็นชื่อหรือเป็นคำที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆครับครับวันหลังเจอผมก็เรียกหมอตีนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปถึงตำแหน่งรัฐมนตรีไปถึงนโยบายอะไรนี้ครับครับพี่ตีสาธิตปิตุเตชะเนี่ยนะครับอยู่ในวงการการเมืองมานานครับพี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรคือสาเหตุสำคัญที่ให้พี่เข้ามาอยู่ในวงการฮะมีสองเหตุผลหลักครับผมก็เหมือนคนหนุ่มทั่วไปตอนสมัยอายุ25-26ครับก็เราคิดว่าเราเคยเห็นนักการเมืองแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมีคนติดตามมีบารมีครับรู้สึกมันเท่ก็รู้สึกอยากเป็นมีชื่อเสียงอ๋อเป็นมุมของการมีชื่อเสียงของนักการเมืองตอนนั้นเป็นเด็กวัยรุ่นก็มองอย่างนั้นครับบังเอิญในช่วงเวลาที่จบกฎหมายเป็นทนายเนี่ยไปฝึกทนายอยู่ที่สำนักงานตรงถนนราชดำเนินตรงศาลเจ้าพ่อเสือครับบังเอิญช่วงนั้นปี35มีเหตุการณ์พฤษภาธมินครับครับเราก็เรียนกฎหมายมาเราเห็นความไม่เป็นธรรมเราก็ไปร่วมชุมนุมกับเขาครับพอร่วมชุมนุมเสร็จก็เลยเถิดจนถึงตอนทหารเข้ามาปราบประชาชนครับก็เห็นภาพที่มันไม่ดีติดตามาครับเราจึงนึกในใจว่าถ้าการใช้อำนาจมาเข็นฆ่าประชาชนแบบนี้เรารับไม่ค่อยได้ครับเราก็คิดว่ามันมีวิธีไหนที่จะไปเปลี่ยนประเทศหรือทำอะไรได้บ้างครับก็มีวิธีเดียวก็คือเป็นเรื่องนโยบายก็ต้องไปเป็นผู้แทนครับแล้วก็เพื่อมาต่อสู้กับพวกอำนาจที่นอกระบบครับเป็นแรงบันดาลใจสองเรื่องครับที่ก็ตัดสินใจประกอบกับอีกนิดนึงก็คือว่าความจริงที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านครับคุณพ่อก็เป็นเหมือนกับเป็นหัวคะแนนให้กับนักการเมืองครับที่บ้านที่ไหนครับที่ระยองอ๋ออำเภออำเภอบ้านค่ายอ๋อพี่เป็นคนที่นั่นเลยเป็นคนที่นั่นเกิดที่นั่นเลยครับครับก็มีเชื้อนิดหน่อยครับก็เลยประกอบผสมประเสริฐก็เลยตัดสินใจที่จะไปเล่นการเมืองเป็นทนายอยู่กรุงเทพแล้วก็กลับไปเป็นผู้แทนก็เนี่ยครับที่ระยองพฤษภาธมินเนี่ยครับพอผมได้ตั๋วทนายปั๊บความจริงในช่วงเวลานั้นอ่ะย้อนไปนิดนึงก็คือว่าตอนชุมนุมพฤษภาธมินเนี่ยมีการสลายการชุมนุมแล้วก็ผู้ชุมนุมก็เปลี่ยนไปชุมนุมที่รามคำแหงแต่สุดท้ายก็โดนเข้าไปสลายทั้งหมดก็เปลี่ยน
ไปบอกให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดมาชุมนุมในแต่ละจังหวัดครับพี่เป็นคนไปชุมนุมที่ระยองมีคนมาร่วม 30,000 คนในช่วงเวลานั้นที่ระยองซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนอ๋อครับนั่นก็เลยตัดสินใจที่ต้องไปทำงานการเมืองแล้วไปเปิดสำนักงานทนายความที่นั่นก็นั้นก็ย้ายไปเลยย้ายไประยองย้ายไปเลยจบก็ใหม่เลยไฟแรงไปแต่ก็ไม่ได้ไปลงที่อำเภอบ้านเกิดนะครับไปอยู่ในเมืองอำเภอเมืองครับแล้วเป็นมากี่สมัยแล้วครับพี่ตีจริงๆผมเป็นสสนี่ตั้งแต่ปี2544อืมโอ้ปี44นี่สมัยไทยรักไทยไทยรักไทยมาแรงมากช่วงนั้นไทยรักไทยชนะเป็นรัฐบาลพี่เป็นสสอ๋อพี่เป็นคนใหม่สสเขตพี่เป็นสสไปเป็นฝ่ายค้านอ๋อครับแล้วก็เป็นมา4ปีแล้วนะครับแล้วก็48เนี่ยสอบตกแล้วก็มี50 54ก็ตอนนั้นก็สอบได้มาตลอดแล้วก็ปีนี้ปีครับมีนา62นี่ก็สอบได้อ๋อโอเคแล้วก็4สมัยระหว่างที่เป็นสสนี่ตอนนั้นที่อภิปรายหรือว่ามีอะไรที่เป็นผลงานเอางี้เลยค่ะเป็นผลงานที่พี่คิดว่าพี่ทำแต่คนอาจจะแบบยังไม่รู้ละกันนะครับสิ่งที่ภูมิใจที่สุดนะครับผมอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอ๋อตอนไหนครับตอนที่เรื่องอะไรเรื่องการใช้เงินกองทุนยุติธรรมไปช่วยประกันตัวคนเสื้อแดงหมายถึงว่าใช้เงินกองทุนของกระทรวงเนี่ยไปประกันตัวคนทำความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับการเผาบ้านเผาเมืองในขณะนั้นว่าเป็นการใช้เงินแบบไม่ชอบช่วยพวกพ้องตัวเองครับอันที่สองคือการที่ผมถามกระทู้พลเอกร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงครับเป็นการต่อสู้กันเรื่องยาเสพติดกับเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งผมจำไม่ได้นานแล้วนะครับและมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเป็นประธานกรรมาธิการตำรวจครับผมเป็นคนได้รับอนุญาตจากท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับให้ทำกฎหมายขึ้นเงินเดือนให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจที่เป็นมดงานคือในชั้นของตำรวจในดาบนะครับตำรวจในดาบสมัยนั้นมี 27,000 คนครับเขาทำงานนานแค่ไหนก็ตามแต่เงินเดือนตันอยู่ที่ 27,000 อ๋อมันเป็นขั้นอย่างนี้ไหมแล้วตันเป็นขั้นแล้วมันตันครับมันตันอยู่ 27,000 คนครับเขาก็สำนักงานตำรวจชาติก็เสนอมาว่าขอปรับเพดานเพื่อให้คนพวกนี้มีกำลังใจในการทำงานเพราะไม่งั้นแล้วพวกนี้พอเงินเดือนตันปั๊บก็งานก็ไม่ทำครับก็ไปทำอะไรที่เรารู้ๆกันน่ะมันก็ไม่ดีก็เลยขยายขั้นจาก 27,000 ไปเป็น 34,000 เท่ากับพันตำรวจโทอ๋อครับพี่เป็นประธานกรรมาธิการตำรวจครับและเป็นประธานร่างกฎหมายฉบับนั้นผ่านในสมัยที่พี่เสร็จแล้วก็ประกาศใช้ขึ้นเงินเดือนให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจ 27,000 คนเป็นขวัญกำลังใจให้คนทำงานครับอันนั้นคือสิ่งที่ผลงานที่รู้สึกว่าเราเข้ามาไม่รู้แหละจะถูกหรือผิดแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถทำมันเกิดขึ้นได้แต่สำหรับพื้นที่ก็การเมืองสำหรับพื้นที่ก็ทำเยอะครับเพราะว่าช่วงที่เป็นรัฐบาล2ปีเต็มเนี่ยครับผมพาท่านนายกอภิสิทธิ์ลงพื้นที่ช่วงมันมีปัญหาเรื่องมลภาวะที่เป็นพิษประกาศเขตควบคุมมลพิษครับแล้วก็ไปทำเรื่องคุณภาพชีวิตที่นั่นครับไปสร้างโรงพยาบาลทุกอำเภอครับไปทำมหาวิทยาลัยไปตรวจสุขภาพคนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธทำน้ำประปาที่มีคุณภาพให้กับคนระยองใช้ครับครับนี่คือสิ่งที่ทำในพื้นที่ทำงานการเมืองมาตลอดครับตั้งแต่ปี44ก็เกือบจะ20ปีแล้ว18ปีครับ18ปีครับผมแก่เลยอ่ะยังพี่ยังดู40เลยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยออกกำลังกายทำให้ดูโอเคแล้วอย่างนี้ครอบครัวอะไรนี่มีใครว่าหรอพี่ทำงานการเมืองตลอดเวลาก็ตอนแรกๆผมก็โสดไงฮะอ๋อครับแต่ว่าครอบครัวผมเองก็จริงๆเขาสนับสนุนให้ทำธุรกิจครับแต่ว่าพี่เนี่ยก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นคนหนุ่มก็เป็นคนหนุ่มดื้อๆคนนึงอ่ะครับจริงๆก็ให้ถ้าจะเล่นการเมืองเนี่ยต้องไปอยู่อำเภอบ้านค่ายครับเพราะว่าใช้ฐานของคุณพ่อกับพี่ชายซึ่งเคยเป็นส.ส.อีกพรรคการเมืองนึงอีกพรรคการเมืองนึงครับแต่พี่ก็ไม่ฟังนะเพราะว่าถ้าพี่เป็นผู้แทนเพราะพี่ต้องอาศัยครอบครัวก็ได้ไม่ใช่พี่โอเคพี่ก็ไปลงเริ่มต้นการเมืองที่อำเภอเมืองซึ่งไม่มีใครรู้จักพี่เลยครับก็สอบตกครั้งแรกลงสจก่อนอ๋อครับสอบตกครับสอบตกก็ยังอยู่กับประชาชนครับจนมาลงสสก็สอบได้เลยครั้งแรกแล้วที่ครอบครัวสนับสนุนครับนี่พี่คิดเองหรือว่าเขาสนับสนุนจริงที่แรกๆเขาไม่ค่อยสนับสนุนหรอกพอเป็นแล้วเขาก็โอเคมันทำได้เว้ยอ๋อคือถ้าเกิดไม่ได้นี่คือไม่ให้เป็นแล้วถ้าไม่ได้นี่สงสัยโดนเละอันนี้มีลูกแล้วด้วยถูกไหมครับมีลูกแล้วแต่งงานแล้วครับอ๋อแต่งงานแล้วมีลูกคนเดียวครับอ๋อมาด้วยใช่ไหมครับวันนี้มาด้วยแถวนี้ครับโอเค
แล้วคราวนี้เนี่ยผมจะก่อนที่จะเข้าไปถึงนโยบายเลยนะครับผมว่ามี2ส่วนตอนนี้เนี่ยพี่หลังจากมา18ปีแล้วที่ทำงานการเมืองมานะครับที่เป็นพื้นที่แล้วตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ด้วยนะครับในบริเวณของ EEC เนี่ยนะครับพี่คิดว่าทำเลนี้เนี่ยที่เป็นโอกาสนะครับของสัปประเทศหรือซ้ำเนี่ยนะครับมีอะไรที่ต้องพัฒนาหรือว่ามีอะไรหรือทิศทางอะไรก็ตามที่ควรจะผลักดันให้ EEC ควรจะเป็นไปผมเรียนหมอเอกนี้นะครับพอพูดเรื่อง EEC ก็ต้องคุยถึงโครงสร้างพื้นฐานก่อนครับความจริง EEC มันคือพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกครับโดยสภาพภูมิประเทศครับโดยโครงสร้างของเรียกโดยกายภาพของภูมิประเทศเองเนี่ยและทรัพยากรธรรมชาติที่พื้นที่นั้นเนี่ยครับความจริงมันทำเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมมาตั้งแต่สมัยท่านพลเอกเปรมติลสุรานนท์ครับใช่ Eastern Seaboard เลยถูกต้องครับครับเริ่มต้นที่โชติช่วงชัชวาลสมัยพลเอกเปรมมาเป็น Eastern Seaboard ในสมัย คุณสาวิตโพวิหกในสมัยรัฐบาลเปรมเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มาสมัยเราเป็นHarbor City ครับแต่คนอาจจะยังไม่รู้จักมากแต่ว่ามันมีโมเดลมาแล้วล่ะครับสมัยประชาธิปัตย์นี่บอกเป็น Harbor City เข้ามาสมัยรัฐบาลคสช.นี่คือEEC โอเคนะครับเพราะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่มีศักยภาพสูงครับต้องเป็นพื้นที่ที่ต้องพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมครับเพื่อมีรายได้ของประเทศถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่นี้เนี่ย 0.5% ของ GDP ของประเทศเราครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความสำคัญที่ทุกรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันเป็นช่องออกทางทะเลที่มียุทธศาสตร์ตรงตัวกอไก่นะครับมาจากมาเลเซียก็มาถึงเสร็จแล้วก็อ้อมไปทางลาวไปเขมรได้ตรงนั้นการขนส่งทางทะเลที่มีศักยภาพก็คือที่นี่เพราะนั้นพื้นที่นี้ก็คือพื้นที่ที่ต้องได้รับการพัฒนานี่คือศักยภาพของ EEC หรือพื้นที่ชายฝั่งทางด้านตะวันออกครับทีนี้ถามว่าจะต้องทำอะไรบ้างทุกรัฐบาลก็เน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อที่จะนำเอาตัวเลขการลงทุนเก็บภาษีมาลงที่ตรงนี้มาลงทุนส่งเสริมการลงทุนมาเก็บภาษีแล้วก็สร้างงานที่ดินแพงขึ้นเพื่อเป็นรายได้ของประเทศครับแต่ทุกรัฐบาลก็คำนึงด้านนี้ด้านเดียวโดยขาดสมดุลในเรื่องของคุณภาพชีวิตจนมีคนหลายคนพูดกันว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะเดินเติบโตเนี่ยมันสวนทางกับคุณภาพชีวิต GDP ทั้งคุณภาพชีวิตมันลดลงตัวเลขเศรษฐกิจสูงขึ้นแต่คุณภาพชีวิตมันลดลงครับผมพี่เนี่ยอยู่ในพื้นที่พี่ทราบดีนะครับพี่เป็นคนแรกๆกับสสในพื้นที่ที่ออกมาเรียกร้องกับรัฐบาลในชุดทุกชุดแต่ได้ตอบสนองโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่จะไปทำเรื่องคุณภาพชีวิตจริงๆเหมือนที่พี่เล่าให้ฟังคือนอกจากพัฒนาตัวโรงงานอุตสาหกรรมมีการนิคมถมทะเลซึ่งพี่อยู่พื้นที่พี่ทราบดีว่าการถมทะเลมันมีผลกระทบในแง่ของทิศทางน้ำประมงทำให้เขาหาปลาได้น้อยลงนะครับไอ้น้ำอุ่นที่ออกมาจากโรงงานมันทำให้ปลามันเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดคือผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่สิ่งที่เราต้องไปสร้างก็คือว่าเราต้องไปให้อะไรที่เป็นพิเศษกับพื้นที่นี้มากกว่าที่อื่นหมอเอ็กเชื่อไหมครับว่าชุมชนที่อยู่รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธกับแหลมฉบังครับที่ผ่านมาไม่มีน้ำประปาใช้ไม่มีเหรอครับไม่มีครับตอนก่อนปี52ไม่มีอ๋อครับประชาชนในรอบนั้นเนี่ยเขาต้องบริโภคน้ำบ่อตื้นที่ขุดเองน้ำบาดาล บ่อลึกบ่อตื้นครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปสำรวจแล้วว่าน้ำที่ใช้กันเนี่ยมีส่วนผสมของสิ่งที่เกินค่ามาตรฐานเหล็กแมงกานีส สังกะสีตลอดนี่คือเป็นที่มาของข้อมูลที่พวกพี่ต้องพยายามเอาข้อมูลนี้เพื่อไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่อยู่ใกล้กับปัญหามากที่สุดเขาจะต้องได้รับการตอบสนองเขาต้องมีน้ำที่มีคุณภาพเราก็ใช้เงินประมาณสัก 2,000 ล้านนะไปปรับระบบน้ำประปาเกือบทั้งระยองเลยให้มีน้ำประปาใช้สองเวลาเกิดอุบัติเหตุถ้าได้ยินข่าวจะเห็นว่าอุบัติเหตุระเบิดตู้มหรือโรคภูมิแพ้ที่เป็นมากขึ้นเป็นมะเร็งมากขึ้นจะมีนัยยะสำคัญหรือไม่แต่ว่ามันมีตัวเลขมากขึ้น
เราก็ต้องไปสร้างโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เขาให้มากขึ้นเวลาเขามีปัญหาเขาจะได้ไปโรงพยาบาลมากขึ้นครับเราต้องผลิตเราต้องให้อัตราบุคลากรเพิ่มมากขึ้นด้วยครับงั้นรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ในช่วงนั้นก็อนุมัติสร้างโรงพยาบาลมาบตาพุทธเดิมเราจะใช้เป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์หรือเวชศาสตร์เขตร้อนครับครับแต่ว่าอาจจะมีบุคลากรไม่พอเราไม่ได้อนุมัติแค่นั้นเราเพิ่มศักยภาพ50เตียงเป็น200เตียงใช้เงินประมาณสัก300ล้านบาทแต่เราให้อัตราหมอและพยาบาลด้วย270อัตราแต่ค่อยๆบรรจุไปให้เต็มภายในกี่ปีก็ว่าไปครับครับงั้นเราทำในสิ่งที่เป็นคุณภาพชีวิตทั้งสิ้นครับแล้วเราก็ให้ตรวจสุขภาพคนที่อยู่รอบๆเนี่ยตรวจเลือดทุกปีครับอสมจะต้องตรวจให้ได้ปีละ10,000คนให้งบในการตรวจเพื่อเช็คเบื้องต้นว่าเขามีอะไรเป็นอะไรหรือไม่ครับนี่ไม่มีใครรู้เลยนะฮะไม่รู้ฮะไม่รู้นี่ผมต้องบอกเลยว่าเป็นเทปหรือเป็นไม่ใช่เทปเป็นไลฟ์ที่แตกต่างจากไลฟ์อื่นอ๋อเหรอเราถ้าพูดเนี่ยเราจะพูดภาพไม่ได้ลงลึกในพื้นที่แบบนี้อ๋อครับมามองวิสัยทัศน์ต่อไปเป็นอะไรนี่คือปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นจริงนั่นดีป่ะครับแกก็ต้องดีเลยครับครับผมไปสมถามว่าเดี๋ยวจะหาว่าอวยเกินไปขอถามคำถามยากๆหน่อยครับนะอย่างคนรุ่นคุณพ่อผมเนี่ยครับหรือคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยนะครับเขาก็ต้องถาม EEC มาอีกแล้วครับแล้วมันต่างอะไรกับ Eastern Seaboard เมื่อก่อนที่เขาเคยได้ยินกันสมัยเขาหนุ่มๆมันต่างอะไรกับ Harbor City ที่เขาเคยได้ยินกันสมัยทำงานมาแล้วจนณวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็น EEC ครับอะไรที่เป็นข้อแตกต่างจากนโยบายรัฐบาลอื่นๆเมื่อก่อนที่พี่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือทิศทางที่พี่คิดว่าควรจะเป็นนะครับอะไรที่มันจะแตกต่างจากอันที่ผ่านๆมาไม่ใช่ว่าอีก10ปีมีนโยบายอีกนโยบายนึงที่อาจจะอีกชื่อนึงมาครับผมคิดว่าอย่างนี้นะพี่คิดว่าเมื่อพี่เข้าไปเนี่ยพี่จะต้องนำเสนอข้อมูลนี้ไปให้รัฐบาลชุดนี้ครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2โดยที่มีพี่ไปเป็นครม.จะต้องรับทราบข้อมูลพื้นฐานอันนี้ครับว่าได้ถูกทำมาและพอทำมาได้บางส่วนก็ถูกหยุดในบางรัฐบาลครับรัฐบาลนี้ก็มาทำแต่รัฐบาลนี้ก็เน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานครับเช่นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครับนะครับหรือโครงการสมาร์ทซิตี้ที่คิดว่าจะต้องทำให้เกิดขึ้นภายในกี่ปีก็ตามครับความต่างก็คือว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามที่จะใส่ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแข่งขันกับสีหนุวิวหรืออะไรก็ตามใช่ครับก็เข้าใจความจำเป็นรัฐบาลต้องทำเพื่อดึงนักลงทุนมาลงทุนครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คือว่าเมื่อรัฐบาลจะไปลงทุนแล้วมันมีพรบที่ส่งเสริมโดยเฉพาะนะคือพรบ EEC คือระเบียงเศรษฐกิจเนี่ยไปให้อำนาจคณะกรรมการชุดนี้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นในแง่ของผังเมืองในแง่ของการกำหนดจุดหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆโดยงดเว้นระเบียบและกฎหมายโดยคณะกรรมการ EC ครับครั้งนี้ผมจะพยายามอย่างถึงที่สุดนะครับเพื่อจะเอาช่องว่างหรืออำนาจของ EC เนี่ยมาช่วยเหลือภาคเกษตรกับภาคท่องเที่ยวและก็คุณภาพชีวิตโอเคสมมติวันนี้ผมเข้าไปเนี่ยผมรู้ปัญหาแล้วครับระยองชลบุรีมีคนต่างจังหวัดมาอยู่โดยที่ไม่ได้ย้ายถิ่นฐานมาครับเวลาเขาไปใช้บริการเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในก็ตามเนี่ยมันล้นเกินครับปริมาณศักยภาพของหมอและพยาบาลที่มีอยู่ครับปัญหาหมอโรงพยาบาลนั้นจะไปขอหมอเพิ่มพยาบาลเพิ่มครับก็ติดค่าประเมินของ FTE ของกพ.ครับถามว่าจะไปแก้ได้ไหมกพ.ก็บอกไม่ให้แก้คือมันไม่ได้อยู่ที่อำนาจของกระทรวงสาธารณสุขมันต้องไปอยู่ที่กพ.ด้วยครับก็เข้าใจว่ากพ.เขาก็อยากคุมตัวค่าจ้างให้ประเทศเรามีเงินไม่เยอะมากก็อยากให้คุมคนไม่ให้มากเกินไปแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่อื่นผมไม่ทราบแต่สำหรับพื้นที่ EEC เนี่ยผมจะไปสู้ว่ามันไม่เหมือนพื้นที่อื่นมันเป็นพื้นที่พิเศษไงพิเศษตรงไหนก็คนมาใช้บริการเยอะขนาดนี้ครับคนป่วยมามากกว่าปกติแถมมีต่างชาติต่างด้าวเราก็ต้องรักษาสิทธิมนุษยชนของคนต่างด้าวที่มาอยู่บ้านเราครับเรามีประกันสังคมด้วยครับสปสช.ด้วยครับครับเหล่านี้มันเป็นปัญหาทั้งหมดในข้อจำกัดของศักยภาพครับเพราะนั้นกฎหมายของ EEC เนี่ยต้องมาช่วยสาธารณสุขครับ2 EEC มีภาคอุตสาหกรรมครับบางบริษัทกำไรปีงแสนล้านนะครับจ่ายภาษีก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าบางทีสินค้าเกษตรที่ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วมันพีคสุดเนี่ยเงาะมังคุดบางทีราคาตกเงินแค่ไม่กี่ล้านคุณไปช่วยเขาได้คุณก็ไปซื้อในช่วงราคาตกคุณเอาไปแจกใครก็ได้ครับ
อุตสาหกรรมคุณต้องมาช่วยเกษตรให้มันอยู่ได้อืมครับโอเคโชคดีทุเรียนมันแพงไม่ต้องไปช่วยก็อยู่ได้เขาไม่ต้องไปช่วยเขาครับหรือมันสำปะหลังหรืออะไรพวกนี้นะครับอุตสาหกรรมต้องไปช่วยเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนกันครับพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเนี่ยหรือ EEC เนี่ยมันเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยนะทุกคนมองภาพเป็นอุตสาหกรรมจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้กับประเทศแต่สำหรับพื้นที่เขาจริงๆอ่ะคือท่องเที่ยวกับเกษตรสองยุทธศาสตร์เนี้ยมันสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อุตสาหกรรมมันดึงเงินออกไปข้างนอกอุตสาหกรรมคุณต้องเอาศักยภาพคุณมาช่วยสองเรื่องนี้สามเรื่องคืออุตสาหกรรมต้องมาช่วยสาธารณสุขครับเกษตรท่องเที่ยวครับถึงที่ต่างขึ้นความในความเห็นของรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเนี่ยรัฐบาลนี้ต้องกลับมาดูแล3เรื่องนี้2ฐานะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขกับสสระยองโอเคคุณต้องเอา3เอาศักยภาพของคุณมาช่วย3เรื่องนี้ครับคือมันบอกว่าครั้งนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือด้วยกฎระเบียบมันค่อนข้างที่จะทำให้การบริหารจัดการในพื้นที่นี้เนี่ยมันคล่องตัวกว่าถูกกว่านโยบายที่ผ่านมาถูกต้องครับโอเคแล้วคอยดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อต้องดูครับโอเคต้องติดตามมีคำถามอะไรไหมครับครับบอกว่าปกติทั้งสองท่านออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วป่ะคะเนี่ยโอ้โหนี่ฉีกแนวกลับมาต้องผมนี่ค่อนข้างออกกำลังกายบ่อยมากนะครับเมื่อก่อนแต่หลังๆเนี่ยต้องถือว่าเผาๆไปเยอะมาดูนี่โอ้ยให้ชาวบ้านทายไหมครับว่าอายุเท่าไหร่พี่นี่บอกอายุได้อยู่แล้วครับพี่นี่อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งแล้วก็กีฬาที่เล่นเป็นประจำคือจ็อกกิ้งกับเล่นฟุตบอลถ้าไปที่ระยองก็จะทราบดีเพราะว่าผมจะเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆเด็กๆแถวระยองตลอดเวลาครับแต่ปัญหาคืออาจจะมีปัญหาบ้างขาหักบ้างอะไรบ้างวันก่อนไปวิ่งนะฮะที่พระผมเจดีครับที่นครปฐมไป10รอบครับผมนี่รอบที่78ที่เข่าไปแล้วหมอเอกแซงผมไม่ได้ครับนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างฟิตอยู่ฟิตอยู่ครับฟิตอยู่ใช่ไหมฮะเห็นบอกว่ามีเป้าหมายด้วยพี่รอบนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขครับผมก็จะมารณรงค์นะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ผมจะให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายการออกกำลังกายในดีที่สุดนะครับถ้าท่านออกกำลังกายเยอะท่านก็ไม่ป่วยโอเคพอท่านไม่ป่วยโรงพยาบาลก็ไม่ต้องมีหมอมากรัฐบาลก็ไม่ต้องจัดงบประมาณมากนะครับเพราะนั้นก็จะช่วยทั้งประเทศช่วยตัวเองช่วยดูแลสุขภาพของตัวเองครับและรักตัวเองที่สำคัญช่วยคนที่ท่านรักด้วยเพราะว่าอะไรป่ะเวลาท่านป่วยเนี่ยคนที่ท่านรักก็ต้องมาคอยดูแลมีผัดเวรกันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายป้องกันซะก่อนมันทำให้เราแก้ไขปัญหาได้เกือบทุกอย่างเห็นบอกว่าอีก3เดือนนี้พี่จะเอาพุงลงด้วยไหมฮะก่อนเมื่อกี้ตากับชูดไปแล้วว่าเมื่อกี้ถ่ายรูปให้เห็นว่าผมมีไขมันส่วนเกินนะไขมันส่วนเกินตรงหน้าท้องครับก็ที่อายุ52แล้วนะ52แล้วเหรอครับ52แล้วสะสมมาเพราะนั้นแต่ก็รักษาอยู่นะประคองแต่ก็ใช้ชีวิตแบบออกกำลังกายด้วยมีความสุขกับการกินด้วยครับวายบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอมารับหน้าที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ประชาชนดูว่าผมสัญญาว่าผมถ่ายให้เห็นว่าไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่มันเกินมาเนี่ยมันคือความขี้เกียจไขมันที่เกินนี่ไขโทษทีไขมันเนี่ยไขมันที่เกินไขมันที่เกินมันคือขี้เกียจมันคือกินมากเกินไปนะครับมันคือขาดประสิทธิภาพครับแล้วก็ถ้าเทียบกับการบริหารราชการแผ่นดินมันคือทุจริตคอร์รัปชันโอ้โหลาไปนู่นเลยพี่ครับผมจะลดไขมันตัวนี้ผมจะลดทุจริตคอร์รัปชันด้วยแล้วถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันคือประสิทธิภาพครับแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันโอเคผมขอ3เดือน3เดือนไขมันนี่จะหมดไปเดี๋ยวต้องมีซิกแพคขึ้นเลยซิกแพคมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ว่าไขมันจะถูกรีดออกไปโอเคนะครับครับโอเคเดี๋ยวเรื่องจริงจังครับคราวนี้นโยบายฮะพี่เราจะเห็นในกรุ๊ปไลน์มันส่งมาไม่รู้เรื่องจริงหรือไม่จริงครับที่พรรคภูมิใจไทยนะท่านอนุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการมีการเรียกประชุมครับนะครับมีบอกว่านโยบายของภูมิใจไทยมีอะไรบ้าง1 2 3 4ครับที่ส่งมาในไลน์ต่อๆกันมาครับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของกัญชาครับนะครับซึ่งอันนี้เขาก็เพิ่งประชุมกันไปอะไรไปนะครับเมื่อที่แล้วแล้วของเราครับพี่ครับพี่เล็งอะไรไว้บ้างทำคิดอยากจะทำอะไรบ้างครับความจริงงานของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเยอะมากและเป็นงานโครงสร้างใช่เยอะแน่นอนเป็นงานระบบครับเรื่องหลักก็ต้องทำครับลดการแออัดของการใช้บริการสาธารณสุขภาพรวมนี่ต้องทำแน่นอนแต่ผมตั้งใจไว้เลยนะครับว่า
มีข้อมูลที่คิดว่าทำได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากคือก็คือการสร้างถังข้อมูลที่จะเป็นข้อมูลสำหรับคนไข้เองเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเขาครับถังข้อมูลที่ว่านี่ก็คือเป็นข้อมูลของเขาเองที่อยู่ณโรงพยาบาลหนึ่งเวลาเขาจะไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งเป็นการส่งต่อหรือจะเป็นการไปหาผิดขั้นตอนของเขาเองก็ตามแต่เขาจะสามารถรู้ข้อมูลของเขาเองที่อยู่ในถังข้อมูลหรือเราเรียกกันว่าบล็อกเชนนะครับที่ถูกออกแบบไว้เพราะนั้นเขาจะสามารถเป็นเจ้าของและสามารถที่จะสะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางยกตัวอย่างเช่นผมอยู่ระยองเนี่ยผมมาป่วยฉุกเฉินอยู่ที่กรุงเทพแล้วผมไปเข้าโรงพยาบาลจุฬาครับโรงพยาบาลจุฬาบอกว่าคุณต้องไปปฐมภูมิก่อนครับถ้าคุณจะใช้สิทธิ์30บาทเนี่ยคุณต้องกลับไปแล้วเอาประวัติมาถึงจะได้รับการรักษาผมก็ตายก่อนสิไม่งั้นตาไหลแล้วพี่อีด็อกไม่งั้นคุ้นเลยไม่งั้นก็ต้องเสียค่ารถไปกับผมไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นชาวบ้านก็ลำบากแต่ถ้าเกิดมีไอตัวถังข้อมูลอันนี้เนี่ยที่จะลิงก์เข้าหากันที่เป็นอนุญาตให้คนไข้เป็นเจ้าของข้อมูลของเขาเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เลยเขาไปที่ไหนก็ได้และเขาจะมีพาสเวิร์ดสำหรับเขาในการที่จะพอเข้าไปที่ไหนบอกว่านี่พาสเวิร์ดผมหมอที่จะตรวจก็ดูปุ๊บก็สามารถอนุมัติแล้วก็ดำเนินรักษาได้ใช่ครับตบมือขอบคุณมากครับพี่ครับจบกลับบ้านโอเคครับพี่แล้วมีอื่นอีกไหมฮะนอกจากเรื่องนี้เรื่องที่สองที่อยากทำจริงๆนะครับครับความจริงมันมีเรื่องเทเลมีดิซีนใช่ไหมที่เราคิดว่าคืองี้ผมขออนุญาตพูดเรื่องนี้ก่อนครับคือขอให้กำลังใจคนในกระทรวงสาธารณสุขนะครับคนในกระบวนการทุกขั้นตอนว่าครับคือการให้บริการกับการใช้บริการเนี่ยบางทีมันก็มันไม่สมดุลกันนะคือการคนใช้บริการมีจำนวนมากครับคนที่ทำงานก็มีน้อยครับเวลาทำเนี่ยมันก็มีข้อบกพร่องผิดพลาดบ้างนะครับเพราะนั้นทั้งสองส่วนเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่ว่ามีการไปสำรวจไปทำวิจัยหรือไปดูตามเอ็กซเรย์ตามขั้นตอนของคนที่ไปใช้บริการตามโรงพยาบาลใหญ่ๆครับมันก็พบว่ามีอยู่ 2-3 ขั้นตอนครับ1ไปตรวจสอบประวัติก่อนไปซักประวัติว่ามาจากไหนเป็นอะไรบ้านอยู่ไหนครั้งแรกครับหลังจากนั้นก็อันนี้ก็ใช้เวลาหน่อยครับแล้วก็ส่งไปที่หมออ่าครับส่งไปที่หมอขั้นต้นว่าเป็นอะไรมาไปสอบประวัติไปถามอาการอันนี้ผมเข้าใจว่าต้องใช้เวลาครับเพราะว่าผมเป็นทนายเหมือนกันเวลาลูกความมาหาผมเนี่ยผมบอกลูกน้องเลยว่าคุณไม่ใช่คุย2คำแล้วผมจบนะครับคุณต้องคุยให้มากที่สุดเพื่อให้เขาหลุดว่าเพราะคนเขาไม่รู้ว่าบางคนก็ไม่พูดความจริงบ้างครับบางคนก็หวงข้อมูลส่วนตัวครับผมบอกลูกน้องว่าไม่ได้คุณต้องถามจนเขาพูดออกมาหมดเลยว่าเขาเป็นยังไงไอ้ที่ไปยิงเขาเนี่ยเอางั้นเลยพี่ไม่นี่ในลูกความผมอ่ะโอเคที่ไปยิงเขาตายเนี่ยอยู่ดีๆไปยิงเขาเหรออันนี้ก็ต้องเล่ามาว่าไม่ใช่ครับเนี่ยเขามันจีบเมียผมมันมีเหตุจำเป็นผลบันดาลโทสะข้อที่จริงต้องมีครบถ้วนรอบด้านทนายถึงจะกำหนดรูปคดีและไปสู้คดีได้เช่นการหมอหมอก็ต้องถามเมื่อเช้าต้องเสียไปทานอะไรมาทานตอนกี่โมงนะครับอาหารเป็นพิษมีไข้ไหมนะครับแล้วมีคนในครอบครัวเป็นอะไรยังไงอันนี้ต้องใช้เวลาซักอ๋อพี่ว่าอันนี้อ๋อที่เจอคนไข้ที่ว่ามีความจำเป็นจำเป็นไม่ใช่เวลาในการพูดคุยใช่แต่มันมีอีกขั้นตอนนึงไงครับคือพอหมอเสร็จวินิจฉัยรู้แล้วไอ้นี่เป็นอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวไปรับยานะครับไปรับยาที่โรงพยาบาลเนี่ยไปรับยาไปช่องรับยาติดกล้องช่องการเงินอ่ะครับโอ้โหนั่งรอไป2ชั่วโมงแล้วครับผมอยากจะกลับบ้านเต็มที่แล้วผมรู้แล้วผมเป็นอะไรโอเคผมอยากจะเอายาไปกินที่บ้านแล้วครับผมนัดสาวไว้นะโอเคครับมันไม่มันนานจังอ่ะจ่ายยาผมไม่เข้าใจมันทำไมจ่ายยานานแค่นี้ครับก็ปรากฏว่า1ที่นานก็อาจจะพอเข้าใจได้คือคนรอมันเยอะเหมือนกันครับต้องเรียก110 120แต่กว่าจะเรียกแต่ละคิวผมเห็นว่ามันนานพอสมควรนะขนาดเป็นโรงพยาบาลเอกชนเองนะยังใช้เวลานะครับครับก็มันน่าจะมีวิธีที่ทำยังไงว่าการจ่ายยาให้กับคนไข้เนี่ยมันใช้เวลาเร็วขึ้นนะครับก็มีคนคิดครับมีคนคิดถึงวิธีว่าเราเรียกระบบว่าเทเลเมดิซินเทเลฟาร์มาซีเทเลฟาร์มาซีครับที่เป็นเฉพาะต้องจ่ายยาใช่ไหมครับโอเคก็คือลดเวลาในการจ่ายยาก็คือว่า
พอคนไข้รู้ว่าต้องใช้ยาอะไรแล้วเนี่ยให้เขากลับบ้านได้เลยอ๋อโอเคแล้วก็ทางโรงพยาบาลไปจัดการครับทำยังไงจ่ายยาอย่างมีคุณภาพให้ตรงนะครับแล้วก็พูดถึงวิธีใช้เพื่อส่งยากลับไปให้เขาที่บ้านโดยที่เขาไม่ต้องมารอที่โรงพยาบาลไม่ต้องมารอโอ้โหส่งกลับไปเพราะว่าถ้าสองขั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าจะตัดระยะเวลาที่เขาบ่นว่าเขามาโรงพยาบาลแล้วต้องเสียเวลาไปทั้งวันเนี่ยผมว่าจะตัดได้เยอะอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าผมคือคอนเซปต์เนี้ยผมก็อยู่ในวงการเทคมาบ้างกันนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของเทเลฟาร์มาซีเยอะเหมือนกันนะครับที่ว่าจะให้ไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือว่าร้านขายยานะครับตามชุมชนนะครับก็มีส่วนร่วมที่จะเป็นคนจ่ายยาให้กับประชาชนที่อยู่ในตรงนั้นไม่ต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะครับโอเคก็แล้วผมก็ยังคิดถึงว่าการวิธีที่จะส่งให้ไปถึงคนไข้ตามบ้านเนี่ยครับมันมีหลายวิธีใช่มีหลายวิธีมากแล้วก็ต้องถูกต้องนะครับแล้วก็สะดวกกับคนไข้ครับเราอาจจะดึงศักยภาพของคนในกระทรวงเราคืออสม.ครับนะครับที่เขาช่วยงานสาธารณสุขอยู่แล้วในพื้นที่นั้นให้เขามาพอเขารู้ชื่อก็ให้เขารับยาเนี้ยไปให้คนไข้ที่บ้านแล้วเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายให้กับเขาเพิ่มขึ้นครับเป็นเนื้องานแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับอสม.เพราะอสม.ในพื้นที่คือตอนนี้อสม.ต้องเรียนว่าอสม.800,000กว่าคนทั่วประเทศเนี่ยอยู่มีอยู่ครอบคลุมในทุกพื้นที่อยู่แล้วโอ้นี่น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเราก็จะให้อสม.เนี่ยมารับยาไปแล้วไปเอายาไปให้คนในพื้นที่ของคุณเพราะปกติอสม.ก็ต้องไปเดินไปสำรวจบ้านนั้นบ้านนี้เป็นคนถ่ายทอดเป็นคนสอนชาวบ้านเป็นคนให้ความรู้อยู่แล้วทุกภารกิจโอ้นี่น่าสนใจมากครับอันนี้ก็จะทำให้อสม.มีงานทำมากขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นโอเคลดการลดเวลาของการมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับในกรณีที่ต้องมารอรับยาเป็นชั่วโมงครับอันนี้วิธีนี้ผมก็จะคิดทำเพราะผมเห็นว่ามันไม่ได้ใช้งบประมาณเยอะถึงแม้ว่าจะใช้เงินบ้างเนี่ยก็เงินก็จะไปเม็ดเงินก็จะไปสู่อสม.ที่เขาคุณเขาเสียสละอยู่แล้วน่าสนใจมากครับครับมีเรื่องอื่นไหมพี่แต่สองเรื่องแรกต้องถือว่าแอดวานซ์มากนะครับหมอเอกว่าไงครับผมเห็นด้วยแล้วโอ้ยครับเห็นด้วยแล้วครับพี่ครับมีเรื่องอื่นไหมครับครับก็นี่แหละครับก็คิดว่าจะทำสองเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้เพราะว่าเอาเฉพาะเน้นๆเลยใช่ครับเพราะมั่นใจว่า1มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้บริการสาธารณสุขคือคนไข้แล้วก็จะเห็นผลว่าเขาก็จะได้เห็นผลว่าเขาไม่ต้องใช้เวลามากนักครับคือเวลาเราพูดถึงคนไข้เนี่ยเราต้องพูดถึงคนจนนะฮะเราพอเราคนจนเราก็จะเห็นว่าผมยกตัวอย่างนะครับเวลาเราผมคนรวยไปหาหมอเนี่ยสมมติคนรวยใช้เวลาขับรถไปหาหมอนี่ก็แป๊บเดียวอาจจะไปรอหลายชั่วโมงก็ตามไปโรงพยาบาลเอกชนแต่คนจนหาเช้ากินค่ำเนี่ยเขารับค่าจ้างรายวันนะสมมติวันละ400เขาต้องทำงานทั้งวันแต่ว่าเขาป่วยอยู่แล้วครับก็ต้องลาเขาต้องลาเสียรายได้ครับแล้วก็ไปหาหมอถึงแม้ว่าจะป่วยก็ตามแต่ว่าถ้าเราช่วยบริการให้เขาให้ใช้เวลาน้อยลงครับเท่าไหร่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะนั้น2เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เขาสะดวกสบายมากขึ้นครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการมาพบแพทย์มากขึ้นเพราะนั้น2เรื่องนี้ก็จะคิดว่าจะตั้งใจทำให้ได้ไม่รู้ว่าจะอยู่นานไม่นานแต่สองเรื่องจะเป็นเรื่องหลักจะเป็นเรื่องหลักการที่ได้ครับส่วนรัฐมนตรีว่าการท่านอนุทินเขาจะมีเรื่องของเขาเล่นก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ไปครับก็ภาพรวมก็ทำด้วยกันแต่ว่าแต่ละเรื่องก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละคนครับโอเคครับครับแล้วมีเรื่องอื่นไหมฮะเช่นเรื่องอาหารเรื่องของอื่นๆแน่นอนที่พี่เล็งไว้แน่นอนครับเรื่องสุขภาพบอกไปแล้วออกกำลังกายอะไรบอกแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าเราอยู่ผมรู้สึกผมดูกรมส่งเสริมสนับสนุนบริการโอเคครับแล้วผมมาดูกรมอนามัยโอเคเพราะฉะนั้นกรมอนามัยก็แน่นอนอยู่แล้วอาหารต้องมีสุขภาพนะครับแล้วก็ต้องถูกสุขลักษณะต้องครบหมวดอาหารครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของสารปนเปื้อนสารปนเปื้อนที่ผสมอยู่ในผักผลไม้ที่มีตัวเลขที่ออกมาว่าการใช้สารเคมีในการปราบยาศัตรูพืชเนี่ย มันตกค้างมันในผักในผลไม้ตรงนี้ก็ต้องดูเพราะว่าพี่แอดก็เพิ่งแต่งเพลงให้ลุงตู่อยู่พี่แอดแอดคาราบาวพาราควอดอ๋อพาราควอดอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องมาดูให้จริงจังว่าการบริโภคผลไม้ผักผลไม้จะต้องสะอาดปลอดภัยแต่สมมติผมเป็นแม่บ้านไปซื้อผัก
ครับซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในตลาดครับที่จะไปดูเลยว่ามันควรจะปลอดสารพวกนี้น่าจะมีโครงการในลักษณะที่ไปรับรองโอเครับรองว่าถ้าเรามีการตรวจแล้วก็เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขรับรองว่าถ้าซื้อร้านนี้เนี่ยได้การได้ผ่านการรับรองแล้วผ่านการตรวจแล้วครับก็น่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับทางผู้ประกอบการแล้วคนซื้อก็จะได้สร้างความมั่นใจด้วยสร้างความมั่นใจด้วยใช่โอเคเยี่ยมเลยฮะใช่ครับโอเคพอหอมปากหอมคอนะสำหรับนโยบายสาธารณสุขครับนะครับแล้วการเมืองอ่ะพี่ผมขอกลับมาเรื่องหนักๆหน่อยไม่ค่อยอยากจะถามเลยเป็นเรื่องถนัดเรื่องถนัดเลยใช่ไหมพี่มองการเมืองเราอีกยังไงครับสัก5ปีเอาแค่5ปีพอจากนี้5ปี10ปีมันคาดเดายากจริงๆนะครับครับแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับประชาชนครับผมก็คิดให้โอกาสท่านนายกครับที่มาในเป็นนายกในรอบนี้ถึงแม้ว่าจะมีกติกาที่พูดได้ว่าถูกเซตมาแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีการตัดสินโดยประชาชนเลือกพรรคการเมืองเข้ามาไม่มีมาตรา44ครับนะครับแล้วก็ท่านนายกก็คงจะบริหารอยู่ได้ยาวสั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนอยู่ที่พฤติกรรมของนายกและครม.อยู่ที่พฤติกรรมของครม.เลยของครม.ของนายกครับยาวสั้นทำดีประชาชนจะให้โอกาสแต่ถ้าทำไม่ดีเสียงประชาชนนี่จะเป็นตัวกำหนดว่าพรรคการเมืองจะตัดสินใจอย่างไรไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านครับครับสิ่งที่ผมให้ความสำคัญก็คือว่านี่แหละ ประชาธิปไตยคืออำนาจที่อยู่กับประชาชนจริงๆอย่าฝืนนะครับว่าสมมติถ้าเป็นสมัยก่อนทำยังไงก็ทำได้แต่วันนี้มันต่างกันสมมติประชาชนบอกว่ามีปัญหาเรื่องนี้เรายังดันทุรังทำมีพรรคการเมืองที่อยู่พรรคเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องคิดซึ่งอาจจะคิดต่างกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขก็อยู่ที่เสียงที่สนับสนุนครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามตรวจสอบพรรคการเมืองแต่ละพรรครัฐบาลพรรคฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่เป็นอย่างไรนี่คือกลไกความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองก็คงเดินไปข้างหน้าแต่ไม่มีใครตอบได้ว่าสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของรัฐบาลโอเคและก็ท่านนายกรัฐมนตรีครับโอเคครับครับเขาน้องๆบอกมาแล้วฮะว่าถึงเวลาขายของเชิญเจ้าของใช้แทนไม่ผมอยากจะแนะนำที่นี่ผมอยากแนะนำที่นี่เพราะว่าผมเพิ่งมาครั้งแรกแล้วผมก็ประทับใจมากเพราะว่าครับเมื่อก่อนผมไม่เคยรู้เลยว่าผมจะเป็นยังไงครับไหลผมจะตกผมแอบภูมิใจว่าไหลผมโอเคแต่ภูมิใจแต่ว่ามาที่นี่ปรากฏว่าไอ้ที่ผมภูมิใจมันผิดเพราะไหลผมไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับครับโอเคขอเชิญคุณเลยนะครับคุณอันคุณอันครับอ๋อคุณอันนะเป็นเจ้าของS Fit Rehab S Fit Rehab พระราม9ซอย7ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีอันน้องสวัสดีครับมีปัญหาเอ๊ะหมอเอกมีปัญหาแล้วทำไมครับมีคนหล่อเท่ากันมาแล้วโอ้ยไม่มีปัญหาใช่ไหมเป็นไงบ้างครับต้องขอบคุณมากนะครับขอให้ใช้สถานที่ครับครับเป็นไงมาไงครับเนี่ยจริงๆเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยครับทำไมถึงมาเปิดศูนย์ Rehab หรือ Fitness อยู่แถวนี้ครับอ๋อก็ตอนแรกผมก็เปิดเป็น Fitnessเป็นมวยไทยธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็เอาฟิตเนสเข้ามาแล้วก็เห็นเนี่ยลูกค้าบาดเจ็บกันเยอะนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าในสังคมไทยเนี่ยมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับผมก็เลยเห็นว่าที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเขามีการออกกำลังกายเฉพาะทางอยู่สำหรับแบบผู้สูงวัยนะครับแล้วก็คนที่บาดเจ็บด้วยผมก็เลยบินไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียครับแล้วก็เลยเอามาเปิดเป็นรีแฮบศูนย์ก็จะสายการฟื้นฟูที่นี่ครับเป็นแห่งแรกในประเทศไทยครับครับขออนุญาตนะครับพอดีมาอ๋อโอเคแล้วตอนนี้นี่ส่วนใหญ่ที่เปิดตอนนี้นี่คือเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่มาฮะก็ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นคนไทยมากกว่าครับใช่คนไทยต่างชาติจะมีแถวๆนี้ใช่ไหมครับใช่ๆแล้วก็มาจากที่อื่นด้วยก็โรงพยาบาลส่งมาด้วยครับผมครับครับผมโอเคครับแล้วมีขายของสักนิดไหมฮะมีโปรโมชั่นสมัครหรืออะไรครับครับก็ถ้ามาจากรายการนี้ครับใครที่ดูอยู่จากเพจของหมอเอกนะครับงั้นเลยเหรอครับใช่ครับ ก็สามารถเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจะแถมจำนวนครั้งอะไรให้ครับอ๋อโอเคขอบคุณมากนะครับไม่คุณอ่านหน้าคุณมากเลยครับครับเคยออกรายการอะไรมาป่ะครับเคยออกรายการในรู้ไหมใครโสดครับแล้วก็เทคนิคเล่าให้ฟังครับคือผมรู้จักที่นี่เพราะผมเห็นเขาไปออกทีวีครับแต่พี่ตีดูรายการแบบนั้นด้วยครับไม่เคยดูเลยโอเควันนั้นพลาดเปิดไปดูไปแวะดูครับ
แล้วรายการนี้ผมก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนครับก็แอบไปดูก็เออก็ตลกดีนะพยายามศึกษาว่ารายการมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็เจอเขานี่แหละแล้วก็เขาเป็นตัวเลือกใน3ตัวเลือกให้ผู้หญิงเลือกโอ้โหแต่เขาสัมภาษณ์เขาวิธีพูดของเขาเนี่ยคือผมเขาพูดเหมือนกับไม่ค่อยเก่งครับแล้วผมก็มองแล้วเขาบอกว่าเขาพูดไม่เก่งแต่เขามีความจริงใจแล้วเขาก็มีความมั่นคงที่ผมจำได้แม่นเลยนะแล้วเขาอาจจะไม่ได้พูดเหมือนคนอื่นแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เปลี่ยนใจง่ายๆลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะไม่ไปหยกจีบสาวเลยป่ะครับไม่เขาครับถ้าเป็นคนอื่นจะต้องบอกรักอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่เลยเขาบอกเขาไม่ได้อะไรมากแต่ที่ลึกไปกว่านั้นที่ผมชอบเขาคืออะไรรู้ไหมครับครับอันเป็นลูกที่คุณพ่อไม่ได้เลี้ยงครับตอนอายุ8ขวบเอาไปทิ้งไว้ที่พัทยาค่ายมวยสิทธิ์ยอดธงครับแล้วเขาฝึกมวยพัฒนาตัวเองจากไม่มีรายได้ครับค่อยๆทำมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วบำประสบความสำเร็จทำธุรกิจเป็นของตัวเองครับสู้ชีวิตจนมาถึงตอนนี้ครับนะครับวันนั้นที่ผมประทับใจเขาก็คือเรื่องนี้ผมจึงอยากให้กำลังใจคนแบบนี้ครับครับว่าถ้าคนแบบนี้ในถ้าบ้านเราเนี่ยคนที่สร้างตัวเองอดทนนะครับและต่อสู้มีความขยันครับผมเลยอยากจะให้กำลังใจเขาผมเลยอยากมาที่นี่โอ้โหตบมือครับโอ้เพิ่งทราบนะครับเนี่ยใช่ครับผมก็เริ่มต้นมาจากแบบนอนข้างถนนมาก่อนครับแล้วผมก็เป็นแบบไม่มีความรู้จบแค่ป.5นะครับก็ตอนนั้นคือสมัครงานไปที่ไหนก็ไม่มีใครรับเขาก็บอกว่าที่นั่นเนี่ยวุฒิล้างจานยังม.3เลยครับแล้วก็มีหนี้เป็นหนี้เป็นอะไรอยู่ครับก็เคยคิดที่จะฆ่าตัวตายแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วผมก็สู้ชีวิตมาก็มามีวันนี้ได้ครับใช่ครับแล้วก็สุดยอดการที่ผมจะไปเรียนรีแฮบที่ต่างประเทศได้มันก็ยากมากเพราะมีความรู้แค่ป.5ใช่ไหมครับก็ต้องแบบไปศึกษาแบบพยายามมากคนอื่นเป็นล้านๆเท่าครับกว่าจะมาเปิดอย่างนี้ได้นะครับครับผมโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณมากๆครับโอ้โหครับดีครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้มาคุยกับทั้งคุณอั๋นนะครับแล้วก็พี่ตีนะครับที่หมอตีพี่หมอตีโอเคครับจำเลยผมจำเข้าจำแบบไม่ลืมเลยฮะเนี่ยนะฮะก็พูดถึงนโยบายสาธารณสุขนะครับพูดถึงตัวตนพี่ตีพูดถึงประวัติคุณอั๋นแล้วรวมถึงที่นี่นะครับ S-Fit Rehab นะฮะถนนพระราม9ซอย7นะครับต้องขอบคุณมากนะครับวันนี้คือเวลาเนี่ยกระชับมากแล้วครับตอนนี้พยายามเร่งให้จบนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะมาใช้บริการอีกนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ